ไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยหมดทุกอย่างล้วงดูที่กระเป๋ามีกุญแจรถกุญแจห้องไว้ให้แล้วก็ตังเหรียญอีก20บาทเขารณรงค์ว่าเมาไม่ขับแต่ทีเนี้ยประชาชนที่เขาจะใช้บริการสาธารณะอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องมีมาตรการที่มันรัดกุมมากกว่านี้คือ1อาจจะมีกล้องติดที่หน้ารถแท็กซี่2อาจจะมี GPS เพราะว่ามันสามารถระบุรู้พิกัดได้คือมันจะปลอดภัยแล้วก็มันน่าเชื่อใจที่จะใช้บริการถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กเขาอาจจะโดนมากกว่านั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติภาพลักษณ์ของประเทศเสียเลย